พาเพื่อนๆมาดูความงามของดอกตะแบกนะคะเพื่อนอันนี้เป็นดอกของตะแบกสีชมพูเข้มปนชมพูอ่อนนะคะทีนี้เรามาดูลำต้นของตะแบกกันค่ะอันนั้นก็คือลำต้นของเขานะคะเพื่อนให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าตะแบกเขาจะมีลายที่เป็นแบบนี้ค่ะลายเหมือนคนเป็นโรคผิวหนังอ้อบอกเองนะว่าลายเหมือนคนเป็นโรคผิวหนังนะคะปลูกประดับสวยงามปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้นะคะเป็นทิวแถวนะคะแบบนั้นนะคะแถบถิ่นนี้จะเป็นตะแบกเกือบทั้งหมดเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ตะแบกไปปลูกนะคะใบของตะแบกจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นคนใบคนละชนิดกับอินทนิลบวกอินทนิลน้ำพวกนี้นะสเหลาจะคนละชนิดกันนะคะใบเป็นแบบนี้นะคะดอกเป็นแบบนี้ค่ะโอเคส่วนลำต้นก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือตะแบกนะคะใครสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าก็ทักมาที่เมล็ดพันธุ์ดีเกษตรวิถีไทยขอบคุณค่ะ